ออสสวัสดีครับน้องเซครับผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมาดูกันต่อครับกับโอเมกามอนเอ็กซ์ครับโดยวันนี้ครับสิ่งที่เราจะทำก็คือลูกเล่นในการนําชิ้นส่วนของดิจิมอนตัวอื่นครับมาติดตั้งให้กลายเป็นอาวุธของโอเมกามอนเอ็กซ์นั่นเองครับโดยวันนี้ตัวที่เราจะมาอุดมาติดครับคือในส่วนของดุกมอนนั่นเองนะครับซึ่งการประกอบร่างครั้งนี้จะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มทำการรีวิเลยครับผมโอเคเพราะงั้นก่อนเนี่ยเรามาดูไปต่อกันก่อนนะครับแล้วรับไปต่อครับมีบอกเอาไว้ตรงส่วนนี้ว่า ดุ๊กโอเมก้ามอนเอ็กซ์ของเรานะครับสามารถนำส่วนของดิจิมอนตัวอื่นมาติดได้เช่นของมูเกนดามอนครับจะเป็นปืนข้างหลังเนินน้ำมาติดที่ล้างหรือนำมาติดที่เอวได้ในรูปแบบนี้นะครับส่วนตัวของดุ๊กมอนนะครับนั่มเอจิสเราก็แกรมมาติดได้นะครับเอจิสโลอันนี้แล้วก็แกรมที่เป็นหอกอันนี้นั่นเองนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวติดมาเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคเพราะงั้นเรามาเริ่มจากดุ๊กมอนกันก่อนแล้วกันเนอะดุ๊กมอนครับเราทําการถอดเอจิสทำถอดแกรมออกนะคครรััับบแล้วกก็ถอออออดเเจิสนนน่งะผม ซึ่งแน่นนิดหนึ่งเข๋แล้วก็เก็บดุ๊กมอนไปนะครับเก็บไปก่อนชุบแบบนี้เข๋ให้ถัดไปส่วนของตัวโลเอจิสนะครับดึงตัวฐานออกแล้วก็ดึงในส่วนของตัวเชื่อมือออกนะครับซึ่งอันนี้แน่นมากระวังด้วยนะแล้วก็เก็บไปก่อนโอเคจากนั้นครับมาเตรียมวางโลเอาไว้แล้วก็มาเตรียมตัวดุ๊กมอนกันดีกว่าดุ๊กมอนนะครับทาค่อนข้างง่ายมากอย่างแรกครับถอดผ้าคลุมออกก่อนนะครับผม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทาั้งชอบเพราะว่าพระคุมเนี่ยอย่างที่บอกไปคำที่แล้วเขาบว่าพระคุมค่อนข้างที่จะเกะกะในการขยับตัวมากนะครับเพรผมเก็บพระคุมเราเก็บไปนะครับแล้วก็ถัดไปในส่วนของฝั่งกระดูดคัน,นอนนะครับเราค่อยๆดึงในส่วนของตัวที่เป็นปากกระบอกปืนออกในรูปแบบนี้แล้วปากนี้ครับเราเก็บไปนะครับทีนี้เรานำชิ้นส่วนใหม่มา2ชิ้นครับเป็น2ชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเป็นจอยติดหลังส่วนชิ้นนี้จะเป็นจอยติดหอ,อกนั่นเองนะครับแล้วก็นําฝั่งนี้ติดหอกรับใส่เข้าไปที่กระดู ส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับผมออเมื่อวานน่าจะไม่เห็นดีเทลกันคือตรงนี้มีสติกเกอร์ด้วยเช่นกันนะครับลวเรานำาภานี้ใส่เข้าไปนะครับเขีคแล้วก็จัดท้ายเราตร้องจากนั้นเรานําชิ้นส่วนใส่เข้าไปได้เลยครับอย่างแรกเป็นส่วนของเอจิสก่อนนะครับก็ใส่เข้าไปข้างหลังแบบนี้นะครับซึ่งโอเคอาจจะดูแปลกตาเล็กน้อยแต่ว่ามันกลับเป็นออร่าข้างหลังนะครับแล้วก็นําแกรมนะครับใส่เข้าไปที่ฝั่งแบบนี้นั่นเองครับเท่านี้ครับการประกอบอาวุธของ โอเมกามอน X และดุกมอนก็จะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจากปกตินะครับที่ดุกมอนเอ้โอเมกามอนของเราเนี่ยเป็นตัวดิจิมอนที่ลุยด้วยทั้งปืนแบบนึงนะครับมันหลุดเดี๋ยวใส่ใหม่ก่อนโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วในรูปแบบนี้เนาะจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ต่างกันไปชัดเจนเลยคือก่อนหน้านี้ครับดุกมอนของเราจะลุยด้วยเกอร์รูแคนนอนแล้วก็ลุยด้วยดาบเกรซอนนะครับแต่พอกลายเป็นด่างนี้ครับดุกมอนของเราครับจะกลายเป็นการลุยด้วย เอจิสนะครับเอ้ยแกรมสิแล้วก็เกรสอรท่านะครับนั่นดูดุกมอนในร่างนี่ครับกลายเป็นร่างในการต่อสุริยประชิดโดยตรงแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังครับจากพระคุมครับได้เปลี่ยนเป็นโล่ศักดิ์สิทธิ์เอจิสเรียบร้อยแนนะครับซึ่งโล่นี้นะครับว่าอย่างที่รู้กันว่ามีการเพิ่มพลังแห่งสายรับอิจิบันของเราด้วยนั่นแปลว่าดุกมอนในร่างนี่ครับเป็นร่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสุริยประชิดโดยตรงท่านเองนะครับซึ่งถ้าเกิดที่ผมเดานะครับถึงในกองจะไม่ได้แข็งก็ตตตตาาาาาาามมมมมผเชชื่่่่่อออววดนนนใรรรงงี้้้ะคัับสถทไๆข ดุกมอนเอ้ยโอเมกามอนสสามารถใช้ท่าไมา้ต่างๆของดุกมอนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะเป็นท่ายิงแสงสกแกรมหรือการปล่อยแสงเอจิสนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับรวมถึงร่างนี้ก็เห็นครับว่าเป็นนี่ใช้อาวุธคู่ในการต่อสู้เลยรประชิดน,นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติร่างนี้ได้ผลอนิเมะจริงๆขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นร่างที่ทเท่มากๆแรนหนึ่งในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าร่างนี้ก็มีข้อเสียที่นึ็คือแผ่นหลังค่อนข้างใหญ่นะครับและจะเห็นว่าการขยับอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะต สลิดน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับกับดุกมอนที่ติดตั้งอาวุธของเอยไม่ใช่โอเมกามอนเอ็กซ์ที่ติดอาวุธของดุกมอนเข้าไปนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคแล้วก็วิดีโอตอนนี้ครับก็จะเป็นรีวิวสั้นๆที่มีเท่านี้นะครับกับการติดตั้งอาวุธของดุกมอนให้กับโอเมกามอนเอ็กซ์ในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเอาทบกการ์ดมาอวิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย